สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดหัวหินในห้องพูลวิลล่าสแตนดาร์ดพูลวิลล่านะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีใครถ่ายนะครับอันนี้เป็นสไตล์แบบดิสโก้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูสระแช่นะฮะตอนกลางคืนสวยดีนะครับสั้นๆ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับนี่ครับที่นี่เขาก็รักษาคอนเซปต์นะก็จะออกเป็นแนวส้มๆนะครับผมแล้วก็เหลืองๆส้มๆนะครับ The Standard ป้ายกับหัวนะครับก็แนวคันทรีคันทรีแคลิฟอร์เนียนะครับยิบๆเดี๋ยวไปดูริมสระน้ำกันนะครับอันนี้นะครับโรงแรมบอกว่าถ้าเราปิดประตูไม่สนิทเนี่ยระบบปรับอากาศมันจะดับเองภายใน1นาทีนะครับไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นพูลเล็กๆประมาณสัก2เมตรนะครับแล้วก็ลึก 1.20 เมตรโอ้โหนี่ก็น่ากระโดดเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับเขาก็มีห่วงยางให้แล้วก็มีที่นั่งนะครับที่นั่งนี่ก็เป็นสีออกขาวเหลืองนะครับมันอาจจะเพี้ยนๆนิดนึงแต่ว่าเป็นขาวเหลืองนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวครับแต่แล้วแต่พูลวิลล่านะครับอันนี้เป็นพูลที่24เนี่ยครับนั่งตรงนี้สบายเลยตอนนี้ก็ได้นะครับการลงน้ำตอนนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ในห้องตอนนี้เขาห้องไม่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยรีวิวที่หลังอันนี้รีวิวแค่นี้ดีกว่ามีจากุซซี่ให้ด้วยนะเนี่ยปุ้ม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 อยู่โอ้น่าลงแต่ว่าผมอาบน้ำแล้วโอ้คุณสังเกตเห็นครับน้ำเขาจะเป็นแบบว่าระยิบระยับเห็นไหมฮะอาจจะไม่เห็นนะฮะเพราะว่าขอบอ่ะจะเป็นระยิบระยับเขามีความดีเทลของขอบกระเบื้องอยู่นะครับสีมันเพี้ยนๆหน่อยๆนะครับจริงสีมันจะออกฟ้าๆนะครับไม่ได้เขียวนะครับจอกฟ้าๆใช้กล้องมือถือโอเคครับก็รีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับสระลึกแค่เมตร20เท่านั้นแล้วก็กว้างประมาณสักเมตรกว่า2เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แค่ลงไปแช่นะฮะอาจจะว่ายได้หน่อยเพราะว่าเขาก็มีไอตัวจากุซซี่ให้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแช่แหละครับแช่นะครับสวัสดีครับ